สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel EJ Zone Official นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวพัดลมอีกตัวหนึ่งนะครับออกต่อเนื่องกันเลยนะฮะ F1 F2 และแน่นอนนะฮะ F3 แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันไปสำหรับตัว F3 กับตัว F1 F2 เนี่ยนะครับผมคือตัว F3 เนี่ยมันเป็นไฟแบบ RGB เลยนะครับผมเป็น RGB แท้เลยนะครับแล้วก็ยังเป็น ARGB ด้วยนะครับเรามาดูที่กล่องมันก่อนเลยกล่องมันก็จะหน้าตาเหมือนกับตัว F1 F2 เลยนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสเปคก็คล้ายๆกันเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของไฟนั่นเองนะครับผมที่ผมบอกไปนะก็ตัวนี้จะเป็น ARGB นะครับผมก็ใช้ได้กับพวกที่เป็น Polychrome RGB เป็นพวก Mystic Light อะไรพวกนี้นะครับผมบอร์ดรุ่น ASUS ASRockอะไรพวกนี้นะครับผมใช้ได้หมดเลยถ้ามันรองรับขนาดของพัดลมตัวนี้คล้ายๆกับตัว F1 F2 เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะแกะกล่องกันเลย DJ Thai F3 นะครับอันนี้เลยนะครับผมหน้าตาไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะตัวกล่องก็จะมีแถมน็อตให้นะครับผมเป็นน็อต4ตัวนะครับผมเอาไว้ยึดตัวพัดลมกับเคสตัวนี้ไฟจะเป็นไฟแบบวงแหวนอยู่ข้างนอกนะครับผมนี่นะฮะใสๆตรงนี้ก็จะเป็นไฟหมดเลยตรงนี้จะไม่มีไฟตรงพัดลมไม่มีไฟนะครับผมตัวพัดลมไม่มีไฟนะก็จะมีตัวยึดน็อตตรงนี้4มุมแกนพัดลมเป็นแบบลูกปืนพัดลมก็เป็นพัดลมขนาด120มิลใส่ในเคสได้ 6-8 ตัวนะครับสเปคโดยรวมของตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกับตัว F1 F2 เลยนะสามารถไปดูได้นะรีวิวเราก็มีครบหมดแล้วนะครับผมตัว F1 กับ F2 นะคลิกเข้าไปดูได้เลยในช่องของเรานะครับแต่ในเรื่องที่แตกต่างกันนะฮะก็คือตรงนี้เลยมาดูตรงนี้คือ F1 กับ F2 เนี่ยนะครับผมเขาจะเป็นพอร์ตที่เป็นพินโมเล็กตัวนี้นะครับผมเป็น4พินโมเล็กก็คือเป็นพินตัวนี้นะฮะสามารถเสียบเข้ากับตัว power supply ได้เลยมันก็จะได้ทั้งไฟได้ทั้งพัดลมด้วยเลยตัว F3 มันจะมีตัวนี้ให้ฮะนี่มันจะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นพอร์ตเพิ่มอีก2หัวจะเอาไว้ใช้กับตัวเมนบอร์ดนั่นเองมันจะเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียส่วนวิธีการประกอบเราประกอบให้ดูแล้วคือไฟมันก็จะเหมือนกันเลยนะครับมันจะเปลี่ยนเหมือนกันเลยนะฮะสังเกตไหมว่าตัวไฟทั้งหน้าตัวเคสแล้วก็ตัวไฟแรมกับตัวไฟพัดลม EJ F3 นะครับมันจะไปพร้อมกันเลยอันนี้เราประกอบมาให้เรียบร้อยแล้ววิธีการประกอบก็ง่ายมากเดี๋ยวแกะให้ดูเลยอันนี้เราเก็บสายไว้แล้วนะครับผมนี่ครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับนี่ฮะตรงนี้เนี่ยมันจะเอาไปเชื่อมกับตัวบอร์ดนะครับผมก็คือเราเสียบปุ๊บแล้วก็ใช้พินตัวนี้เสียบเข้ากับตัว power supply ตัวไฟก็ไปเปลี่ยนเอาใน BIOS ของตัวเมนบอร์ดของคุณเลยถ้าประกอบหลายตัวก็เนี่ยฮะต่อเรียงๆกันเลยอันนี้เราเก็บสายไว้เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้สำหรับพัดลม EJ Type F3 ตัวนี้ราคาตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าถูกมากราคาเพียง199บาทเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราได้เลย ejzone.com นะครับสินค้าของเราสามารถสั่งซื้อได้ในเพจของเราได้แล้วนะครับเพจ EJ Zone นะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ